สวัสดีครับพบกับบทเรียนออนไลน์ชุด ECICT บทเรียนที่จะนำคุณเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบทเรียนที่คุณจะศึกษาได้ง่ายจากที่บ้านของคุณเองผมอาจารย์ดร.วิชิตเทพประสิทธิ์ผมนายธนพลเวียงนายินดีที่จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของ ICTเพราะ ICT เป็นเรื่องง่ายๆสวัสดีท่านพลทำอะไรอยู่ครับท่าทางกำลังสนุกเลยสวัสดีครับอาจารย์ผมกำลังเล่นเกมที่มันออกใหม่ครับกำลังเป็นที่นิยมเลยครับนี่หืมโอ้ตอนนี้อะไรๆก็อยู่บนโทรศัพท์กันนะครับทั้งเรื่องเล่นเรื่องงานเรื่องเรียนก็มันสะดวกนี่ครับอาจารย์อุปกรณ์พวกนี้ผมนี่แทบขาดไม่ได้เลยครับตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนครับแม่เป็นเอามากเลยนะครับแล้วไม่คิดจะผลิตเกมหรือแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองเลยหรือครับผมก็เคยคิดนะครับอาจารย์แต่พอได้ศึกษามันยากจริงๆนะครับไหนจะต้องศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์มากมายผมก็เลยถอยมาตั้งหลักก่อนนะครับนะครับผมจะบอกท่านพลว่าจริงๆแล้วนะครับมีโปรแกรมที่ช่วยให้เราสร้างเกมแอปพลิเคชันต่างๆบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้โดยที่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมเลยสักบรรทัดจะสนใจไหมครับมีแบบนั้นด้วยเหรอครับอาจารย์ผมสนใจนะครับสนใจมากเลยผมว่าจะทำเกมจีบสาวครับเอ้ยเกมการศึกษาครับทำได้หมดเลยครับทั้งเกมแอนิเมชันรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆโปรแกรมนี้เราเรียกว่าโปรแกรม MIT App Inventor ครับลองชมตัวอย่างกันสักนิดนะครับ Although you have practically become a magician, you're still a novice, so let's make this a little more complicated. In your design window, go to Sensors under your palette. Drag an accelerometer sensor into your viewer.Like the sound, this is also a non-visible component. Go to Blocks, open up Accelerometer Sensor 1, and drag out the second event handler, then do exactly what you did for Hat button. Now, instead of clicking on the hat, shake your phone and see what happens. Congratulations! You have now built your first app. I hope you enjoyed making magic trick.โอ้นี่ควบคุมการทำงานของเซ็นเซอร์โทรศัพท์ได้ทั้งหมดเลยนี่ครับนี่ได้หมดเลยครับเพราะว่าจะมีโมดูลต่างๆเป็นรูปแบบบล็อกคำสั่งนำมาวางต่อๆกันเพื่อให้เกิดการทำงานทำให้เราแทบไม่ต้องเขียนโปรแกรมด้วยตัวอักษรเลยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นการเขียนโปรแกรมชนิดหนึ่งนะครับเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบให้มันง่ายขึ้นเท่านั้นเองมีข้อจำกัดอะไรไหมครับอาจารย์โปรแกรมนี้ฟรีนะครับเพราะถูกพัฒนาในระยะเริ่มต้นจาก Google และต่อมาได้ให้สถาบัน MIT พัฒนาต่อเพื่อวัตถุประสงค์หลักด้านการศึกษาครับสามารถทำแล้วอัปโหลดใช้งานจริงบน Play Store ได้นะครับข้อจำกัดอย่างเดียวของโปรแกรมนี้คือต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นน่าสนใจนะครับอาจารย์แล้ววิชานี้ต้องเรียนอะไรบ้างครับครับในวิชานี้เราจะได้ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคชันคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานด้านการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันมีความรู้ในการสร้างโมบายแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม MIT App Inventor การใช้เมนูคำสั่งการนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงชิ้นงานโปรแกรมโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีเห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลครับบทเรียนชุดนี้มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ครับ 1. มีความรู้เกี่ยวกับ Mobile Application 2.
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมและวิธีการเขียนโปรแกรม Mobile Application 3. มีความรู้ในการสร้าง Mobile Application ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 4. สามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการผลิต Mobile Application เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์โปรแกรมประเภทต่างๆได้ 5. สามารถออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ Mobile Application ตามความต้องการได้ครับ